ท่านก็ดีประกาศตอนที่แถลงนโยบายแล้วว่าทิศทางของเราไม่เปลี่ยนก็หมายความว่าการดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อเพื่อนมนุษย์ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการบริหารงานใน4ปีข้างหน้าเนี่ยเราคงเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญนะครับเพื่อขับเคลื่อนทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และก็โรงพยาบาลสงขลานครินทร์รวมถึงคณะแพทยศาสตร์เนี่ยสามารถจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่จะมุ่งสู่การทำงานเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ให้ได้อย่างแท้จริงสิ่งที่ผมตั้งใจก็คือนอกจากทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับเราแล้วเนี่ยเราคงพัฒนาการสื่อสารมากขึ้นเรื่อยๆผมเข้าใจว่าองค์กรขนาดใหญ่ปัญหาเรื่องการสื่อสารมันเกิดขึ้นในทุกองค์กรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อจะขยับองค์กรขนาดใหญ่ของเราเนี่ยไปในทางเดียวกันได้นะครับการที่เราสามารถจะทำให้บุคลากรทุกคนเนี่ยมองเป้าหมายเดียวกันได้ในการดำเนินการขององค์กรเนี่ยคงเป็นเป้าหมายที่สำคัญผมคิดว่าทุกคนในองค์กรเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูงระวังเป้าหมายว่าเราต้องพยายามดึงศักยภาพของบุคลากรทุกระดับที่ทำงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ตั้งแต่บุคลากรที่ดูแลระดับสาธารณสุขนะครับบุคลากรในสายสุขภาพบุคลากรในสายสนับสนุนทั้งหมดนะครับก็จะมีการพัฒนาศักยภาพทำงานร่วมกับ HR ของคณะแพทย์นะครับในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเราเพื่อให้มีความสามารถสูงและสามารถที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไข้ได้ทั้งหมดห้องผู้บริหารข้างบนเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนนะครับในการที่จะเข้ามาคุยหรือจะมาหารือนะครับเพราะนั้นถ้าทุกคนมีความต้องการอย่างไรมีความเห็นอย่างไรมีความคิดอย่างไรหรืออยากจะให้คณะแพทยศาสตร์รวมถึงโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าผู้บริหารทุกท่านในคณะแพทย์รวมถึงในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยินดีที่จะรับฟังปัญหาเหล่านั้นและข้อเสนอแนะเหล่านั้นเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรของเราร่วมกันนะครับ